เหลืออีก5นาทีนะยังได้ธรรมะอะไรบ้างเนี่ยได้บ้างยังเรื่องสุขภาพเรื่องความตายว่าไปแล้วนะทีนี้มาว่าเรื่องความเป็นบ้างตอนเป็นเนี่ยเราควรทำอะไรให้เป็นไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นหรือมีชีวิตอยู่แล้วโอเคนะต้องทำอะไรให้เป็นด้วยนะตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยทำอะไรล่ะก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในตอนที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะในตอนที่เรามีชีวิตอยู่ต้องทำสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์นะสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าพูดย่อๆสั้นๆ นะภาษาบาลีท่านจะใช้คำว่าอนัวัชชสุขวิปากะนักอภิธรรมนักบาลีก็จะคุ้นหน่อยอนัวัชชสุขวิปากะเป็นภาษาบาลีที่รวมกันอยู่สองคำก็คืออนัวัชชคำหนึ่งสุขวิปากะคำหนึ่งอนัวัชชเนี่ยแปลว่าไม่มีโทษไม่เป็นโทษความดีที่เราทำตอนเป็นเนี่ยซึ่งเป็นความดีที่เราจะต้องทำให้เป็นเพียงแค่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์เป็นโทษต่อเราเองหรือไม่เป็นโทษต่อผู้อื่นหรือไม่ถ้าไม่เป็นโทษต่อใครๆเลยต่อใครๆเลยนะนั่นคือความดีแล้วก็ประการที่สองสุขวิปากะเวลาความดีที่เราทำไปเนี่ยไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจถึงวาระถึงเวลาส่งผลเมื่อใดส่งผลดีสุขวิปากะในที่นี้แปลว่าผลดีไม่ได้แปลว่าผลคือความสุขนะแปลว่าผลดีความดีก็ต้องส่งผลดีส่วนส่งเมื่อไรอย่างไรเนี่ยอยู่ที่ความตั้งใจตอนเราทำกรรมที่ว่าตอนเราทำความดีที่ว่าอย่างเช่นวันนี้ไม่ต้องถามอาตมาพูดแทนทุกท่านได้ว่าเราตั้งใจมาเต็มที่เราตั้งใจมาเต็มที่แปลว่าปุพพะเจตนาของเราเนี่ยเป็นมหากุศลเจตนาเป็นเจตนาชั้นดีไม่มีโทษไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครๆไม่ได้กระทบกระทั่งใครและถ้าถึงเวลาเมื่อใดเจตนานี้ก็จะส่งผลทันทีโดยไม่มีบุคคลใดในโลกสิ่งใดในโลกจะกีดขวางได้ตำรามีบอกไว้ชัดเจนนะกรรมสวิปากโกนามะนะสักกาเกณจิปติภาหิตุผลของกรรมทั้งดีและไม่ดีไม่มีใครห้ามได้มันเป็นผลที่เกิดจากกรรมที่เจ้าตัวทำดังนั้นเราพึงทำความดีเข้าไว้ผลเนี่ยนะจะบอกให้นะไม่ต้องหวังแต่จะได้เต็มพิกัดแต่ถ้าไปแอบหวังเนี่ยมันจะเว้ามันจะแหว่งได้ไม่เต็มพิกัดเพราะเราไปแบ่งตอนเราเกิดความหวังในขณะที่เราทำความดีดังนั้นเวลาทำความดีใดๆเนี่ยไม่ต้องหวังเพราะว่าการส่งผลมันเป็นเรื่องของเจตนาของความดีที่เราตั้งใจทำดีๆอยู่แล้วการส่งผลไม่ได้เกิดจากการที่เราหวังหรือไม่หวังอย่างไรนะแต่ถ้าเราไปหวังเนี่ยมันจะเว้าจะแหว่งมันกระทบต่อการส่งผลได้ส่งผลได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเจตนาในขณะทำความดีเนี่ยมันไม่เต็มที่นั่นเองแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ปุพพะเจตนาเท่านั้นที่จะส่งผลนะขณะเราเดินทางมาขณะเราตระเตรียมสิ่งของ
ที่เป็นผ้ากฐินที่เป็นบริวารกฐินทุกอย่างทุกชนิดทุกประการขณะที่เราเตรียมยานพาหนะขณะที่เรากำลังส่งข่าวสารขณะที่เราตระเตรียมอาหารทานบนรถระหว่างทางขณะที่เราเดินทางมาด้วยความตั้งใจมุ่งหน้าแม้ไม่รู้ว่าสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนเพราะไม่เคยไปเป็นต้นแต่ความตั้งใจเรามีตลอดเจตนาในระหว่างเราก็มีอยู่ตลอดส่วนที่สำคัญนะที่สำคัญก็คืออัปปรเจตนาส่วนใหญ่อัปปรเจตนาคือเจตนาลำดับที่3เราจะละเลยก็เลยเป็นเหตุทำให้เจตนาแทนที่จะครบทั้ง3ขั้น3ประการเป็นกลุ่มใหญ่ส่งผลให้ได้ต่อเนื่องหรือเร็วที่สุดเนี่ยก็เพราะขาดเจตนาประเภทที่3เรียกว่าอัปปรเจตนาเราจะทำอย่างไรต่ออัปปรเจตนาในตอนเราเป็นเราต้องทำให้เป็นนะง่ายนิดเดียวนะเราทำความดีใดๆไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนึกถึงความดีที่เราทำไปแล้วส่วนใหญ่ลืมนึกใช่ไหมส่วนใหญ่จะนึกแต่จะทำความดีใหม่เมื่อเราลืมนึกถึงความดีที่เราทำไปแล้วในอดีตซึ่งมากมายอัปปรเจตนาที่จะพึงเกิดขึ้นในภายหลังจากที่เราทำความดีไปแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้เกิดขึ้นการส่งผลของเจตนาแทนที่จะครบทั้ง3เจตนาก็ขาดไป1เจตนาไม่ได้แปลว่าไม่ครบองค์ประกอบแต่ถ้าครบทั้ง3เนี่ยมันจะบริบูรณ์แล้วก็มีส่วนทำให้นะถ้าเจตนาบริบูรณ์มีส่วนทำให้ส่งผลเร็วแซงหน้ากรรมอื่นที่เราเคยทำไปแล้วได้มีโอกาสส่งผลเร็วส่งผลก่อนได้นั่นเองนี่คือการทำความดีให้เป็นตอนที่เราเป็นตอนที่เรามีชีวิตอย่าไปหวังพึ่งตอนเราตายแล้วตอนเขาไปแล้วตายแล้วว่าเดี๋ยวตายแล้วค่อยจะจัดงานส่งให้เต็มเกียรติเต็มยศรู้ไหมว่าเขาตายแล้วไปไหนเราไม่รู้เมื่อไม่รู้ว่าเขาตายแล้วไปไหนไปเกิดเป็นอะไรรู้ไหมล่ะว่าเขาได้รับส่วนกุศลจากที่เรากำลังตั้งใจทำแล้วเพื่อจะอุทิศให้เขาเต็มเขาจะรู้ไหมเขารู้หรือไม่เราไม่รู้โอกาสที่เขาจะรู้คงเป็นเรื่องยากดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตามกันตอนเป็นต้องเน้นตอนเป็นตอนเห็นตอนมีชีวิตทำความดีต้องทำให้ดีตอนเรามีชีวิตตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็พยายามระลึกนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่เราร่วมที่เรามีส่วนร่วมหรือเป็นประธานหรือเป็นผู้ร่วมอย่างวันนี้มีทั้งสามัคคีมีทั้งร่วมมีทั้งเป็นประธานร่วมกันนะพยายามนึกถึงภาพเหตุการณ์นี้ไว้เพราะเป็นภาพเหตุการณ์แห่งการทำความดีโดยการถวายผ้ากฐินครั้งแรกณวัดมหาปิตกธรรมารามหมู่บ้านใครสังเกตไหมหรือไม่หมู่บ้านหนองอุดมนะบ้านหนองอุดมนะความจริงเนี่ยบ้านหนองอุดม10นะซอย10หมู่บ้านที่8แล้วก็เลขที่167นะอาจจะพลาดก็ได้นะตำบลหนองเหียงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์เนี่ย20140กำลังจะจบแล้วไงก็ต้องจบด้วยตัวเลขพอดีว่าตอนนี้ตัวเลขนาฬิกาเนี่ย11กับ06 11นาฬิกา6นาทีนะก็คงจะพอสมควรแก่เวลาแบบห้วนๆแบบคนระยองแบบนี้นะเพราะวันนี้คนระยองมาเยอะก็เน้นๆหน่อยคนระยองมาเยอะนะก็คงเป็นช่วงเวลาสำหรับภัตตาหารเพลและ
อาหารกลางวันสำหรับพระภิกษุสงฆ์และญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันบำเพ็ญบุญผ่านการถวายผ้ากฐินสามัคคีครั้งแรกณวัดมหาปิฎกธรรมารามแห่งนี้นะก็คงขอยุติการกล่าวธรรมะให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งไปสมทบกับปัจจัยที่เราได้มาจากความรู้ทางด้านธรรมะมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ขอให้คำบรรยายเกี่ยวกับธรรมะที่อาตมาได้บรรยายไปได้เกิดประโยชน์แก่ทุกท่านที่ได้รับฟังแล้วก็ขอให้กุศลเจตนาอันดีงามของทุกท่านในวันนี้จงเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกขอให้เป็นปัจจัยสำคัญส่งเสริมให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพทั้งทางกายและทางใจแข็งแรงสมบูรณ์สามารถใช้ชีวิตในช่วงที่ยังมีอีกต่อไปนี้นั้นให้โอกาสแก่ชีวิตในการสร้างความดีให้แก่ชีวิตตนอันจะมีผลดีต่อชีวิตตนนั่นเองและประการที่สองขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการที่จะระลึกนึกถึงความดีที่ทุกท่านได้ทำมาแล้วอย่างมากมายตามระบบของอัปปะระเจตนาตามที่อาตมาภาพได้แนะนำไปแล้วนั้นโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเถิดก็